บทพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงใช้ประกาศอริยสัจธรรมเป็นครั้งแรกในโลกท่านใดได้สวดพุทธมนต์บทนี้จิตย่อมผ่องใสผูกไว้กับพระรัตนตรัยอันบริสุทธิ์ทั้งเป็นบทสวดที่ปลดเปลื้องทุกภัยต่างๆนานากลับสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นแก้วสารพัดนึกจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ